ชิญท่านณัฐพงศ์ครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมณัฐพงศ์สุภยศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต3พรรคเพื่อไทยวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกผมได้รับการร้องเรียนจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงกลางตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านขอให้ผมช่วยหารือท่านประธานช่วยประสานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยเร่งรัดในการอนุญาตการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา19ครับของพื้นที่ตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางเนื่องจากพี่น้องบ้านผาน้ำย้อยตำบลพญาแก้วบ้านเกวดบ้านกอกบ้านหนองบัญชีตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางคมนาคมเป็นอย่างมากครับซึ่งถนนเข้าไปยังหมู่บ้านเหล่านี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2564นี้แล้วแต่ทางพี่น้องก็กลัวว่าการขออนุญาตจะเป็นไปอย่างล่าช้านะฮะทำให้งบประมาณตกไปอีกครับเลยอยากให้ช่วยเร่งรัดในการดำเนินการด้วยครับเรื่องที่สองฮะผมได้รับการร้องเรียนจากท่านกำนันมนัสพล่านะฮะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านอยากให้ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก่อนตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางครับซึ่งเรื่องนี้เองผมก็เคยได้หารือท่านประธานไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับก็ขอท่านประธานได้ช่วยประสานไปยังกรมชลประทานนะฮะให้ช่วยเร่งดำเนินการด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ